ที่ไหนครับที่วัดเทพวิลาตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามวัดเทพวิลานะครับอยู่คนละฝั่งคลองนะครับตอนนี้มีคนลอยกระทงกันแล้วนะครับครับเริ่มลอยแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเรือเหมือนจะจบแล้วนะครับจะไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเรือจะหมดแล้วนะครับคนก็เริ่มลอยแล้วนะครับเราจะเดินไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะมาลอยในท่าเรือนะครับแต่เราจะเอาตรงตะแกรงพัดลมนะครับครับคราวนี้เราจะเดินไปฝั่งโน้นนะครับเดินข้ามสะพานไปนะครับเมื่อกี้นึกว่าเรือหมดแล้วนะครับยังเหลืออยู่นะครับเรือครับเหตุที่เรือยังไม่หมดครับตอนแรกนึกว่าหมดแล้วนะครับเราก็ลอยนะครับเพราะว่ามันจะทุ่มเยอะมากเลยนะครับคนขับต้องออกนะครับคนขับต้องเสียงนะครับต้องออกมาทางนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นกระทงพังแน่นะครับทุกคนขับจะไปทางไหนดีนะครับคนขับจะมุ่งโจรไปเลยหรือว่าจะเลี้ยวนะครับเพราะคนขับเลี้ยวครับโน่นไปเลยครับพยายามไม่ชนกระทงนะครับคนขับเลี้ยวถอยมาด้วยครับถอยมาถอยมาแล้วออกซ้ายนะครับเพื่อไม่ให้ชนกระทงนะครับก็ต้องขับช้านะครับไปเลยนะครับงานวัดเทพวิลาปี65ปีนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าเยอะเป็นพิเศษนะครับคนที่มาเที่ยวงานก็เยอะมากเลยนะครับนอกก็เป็นที่ขายกระทงเยอะเลยนะครับบริเวณใต้สะพานนี้ก็มีนะครับวันนี้เราจะเข้าไปในวัดนะครับจะมีอาเวสุวรรณตั้งให้โยมขอพรกัน
ตัดติดหรือไม่ยังไงเพื่อรู้ลองไปขอกันดูเอาเองเพราะเขามีโยมมาถึงมาแก้บนกันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเพื่อความเป็นธรรมและอย่างที่สำคัญก็คือวันนี้จะมีจันทร์รุ่งราคาไม่รู้กี่โมงลองดูบนท้องฟ้าเพราะว่าจันทร์รุ่งราคาในวันนี้ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ50หรือกว่านั้นอาจจะประมาณ50ให้เหลือไปก่อนโอ้เรือจะถอยนะครับเพราะกลัวชนกระทงข้างหน้านะครับเรือเบอร์13นะครับผ่านบรรยากาศลอยกระทงวัดเทียบีลานะครับสวยงามเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับไปถ่ายบรรยากาศค่อยค่อยมาถ่ายตรงนี้นะครับฝากข้างในเลยครับนำเงินหรือปัจจัยจากการขายกระทงเนี่ยเป็นมาใช้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัดของทางวัดเทพลาหรือวัดต่างๆที่จัดให้มีประเพณีรอยกระทงที่ขายกระทงนั่นนะครับดังนั้นโยมมาแล้วโยมได้บุญไหลต่อได้โยมนะทั้งได้ความบุญทั้งได้มีกระทงเปรย์วันนี้ก็ทำบุญด้วยรองผอ.ผู้ใส่จะได้เป็นผอ.อะไรเลยเนี่ยรองผอ.โรงเรียนพยาบาลเสริมก็มาเมื่อเช้าท่านได้มอบกระทงมาให้ทางวัดร้อยกว่าใบแล้วก็โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดเทพีลาก็ตอนบ่ายๆก็นำกระทงมาถวายส่วนหนึ่งก็รวมๆแล้วอย่างที่ว่าที่บอกไปที่โยมนะกระทงที่โยมถืออยู่เนี่ยบางทีพระไปจะดูแลรูปละไม่สวยไม่สวยแต่เรียกขายกันอยู่ข้างนอกเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นร้อนๆก็คือเป็นคนที่เหมือนนักเรียนแต่ทำรวมทั้งพระภิกษุสามเณรท่านทำนะเพื่อมาจำหน่ายนำเงินเข้าสู่วัดดังนั้นโยมมาเนี่ยที่อาตมาบอกไปโยมมาทำซื้อกระทงของทางวัดเทพดีลาได้ศึกษาประเพณีไทยและได้ทำบุญกับทางวัดเทพดีลาด้วยดังนั้นก็ช่วยกันอุดหนุนนะโยมนะมีเท่าที่เห็นทุกปีจะเป็นแบบนี้นะช่วงเนี้ยตรงนี้จะมีน้ำโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหัวกระทงมันเหลือเยอะจังแต่ดูดูน้อยสี่ห้าทุ่มนะกระทงน้ำมันเกินครับกระทงจะหมด